ติของเราอยู่ในปัจจุบันเป็นปัจจุบันธรรมเมื่อเราพยายามกำหนดสติของเราอยู่ในปัจจุบันอย่างนี้จนสติของเราแนบแน่นอยู่กับจิตใจเมื่อจิตของเรานิ่งเราก็จะสังเกตเห็นอารมณ์ที่เข้ามานั้นได้ชัดเจนขึ้นงั้นหลักปฏิบัติในพุทธศาสนาคือศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาอันเป็นมรรคาหรือเป็นทางที่สำคัญที่พวกเรานั้นได้รับมรดกการนับถือพุทธศาสนามาแต่บรรพบุรุษมรดกธรรมคำสอนของสมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พวกทรงสร้างบารมีกว่าจะได้สำเร็จซึ่งสัพพยุพุทธานั้นไม่ใช่ของง่ายเมื่อพวกเราถึงพร้อมแล้วด้วยทานด้วยศีลต่อไปก็เป็นการฝึกใจเพราะจิตที่ฝึกดีแล้วนั้นย่อมจะนำความสุขมาให้กับชีวิตของเราเพราะว่าจิตหรือมโนหรือว่าจิตนี้เป็นสิ่งที่สำคัญถ้าเราฝึกให้มันตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นคำว่าพุทโธเป็นต้นหรือจะเป็นธรรมโมสังโฆก็ได้ตามอัจฉสัยที่พวกเรามีศรัทธามีความเลื่อมใสในสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบริกรรมเป็นอารมณ์จะยืนจะเดินนั่งนอนเดินทางไปใกล้ไกลแล้วลึกขึ้นมาได้ก็นึกพุทโธไว้จนในที่สุดแล้วเมื่อเรามีความชำนาญอารมณ์พุทโธนี้ก็จะอยู่กับใจของเราเมื่อเราเผลอสติไปก็ดึงกลับเข้ามาเมื่อพุทโธอยู่แนบแน่นกับจิตเช่นนี้ต่อไปคำที่เราจะเรียกว่าพุทโธหรือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็ไม่มีละเพราะจิตของเราก็สงบนิ่งเรามีความโลภโกรธหลงขึ้นมาก็จะมีสติที่จะยับยั้งชั่งใจของเราได้เมื่อเราปฏิบัติอย่างนี้อย่างสม่ำเสมอเราก็เข้าใกล้พระพุทธเจ้ามากขึ้นเมื่อเราเข้าใกล้พระพุทธเจ้ามากขึ้นเราก็มีความสุขไม่มีความทุกข์ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนนั้นจะต้องมาปฏิบัติเป็นพระทั้งหมดคือในวันเสาร์อาทิตย์หนึ่งเราก็เป็นพระสักหนึ่งวันคือฝึกจิตของเราให้ประเสริฐปกติอาจจะมีศีลห้าไม่ครบเอาวันเสาร์อาทิตย์นี้เราก็มีศีลห้าสักหนึ่งวันถ้าเรามีกำลังจิตกำลังใจมากขึ้นเราก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆก็ตามจำนวนวันให้เพิ่มขึ้นไปแต่เมื่อเราระลึกขึ้นมาหรือปฏิบัติระลึกขึ้นพุทโธขึ้นมาเข้าได้ใจก็สงบเยือกเย็นฝึกฝนอบรมจิตเช่นนี้สม่ำเสมอมีความเพียรไม่ลดละอันนี้เราเข้าใกล้กับพระศาสดาทุกขณะจิตชีวิตของเราก็มีแต่ความรุ่งเรืองมีแต่ความสงบสุขเมื่อความดีที่เราได้ทำผลในความดีเราก็มีความสุขความเจริญทั้งในหน้าที่การงานและกันในครอบครัวของเราก็มีความสุขไปด้วยอย่างเช่นท่านอนาถบิณฑิกาเศรษฐีหรือว่านางวิสาขามาปสิกาท่านก็ประพฤติอยู่ในศีลห้าเป็นปกติศีล8อยู่ในวันพระทั้งบริษัทบริวารของท่านก็ทำด้วยแล้วก็ได้ช่วยค้ำจุนพระพุทธศาสนาในการทำบุญสุนทานเป็นประจำเพราะเป็นหน้าที่ของฝ่ายอุบาสกและฝ่ายอุบาสิกาที่มีหน้าที่ในทำนุบำรุงพุทธศาสนาในปัจจัย4เมื่อทั้งสองท่านนั้นได้หมดในชีวิตหรือชีวีได้จบลงไปก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆตามภูมิตามวาสนาบารมีของท่านที่ท่านอริยะตั้งจิตไว้ว่าจะอุปถากพระจอมไตรนั้นถึง5พระองค์มีพระกัคคุสันโธพระโกนาคมโนพระมัคคะกัสสปะพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าของเราเรื่องสุดท้ายคือพระสิริยเมตไตรโยและพระสิริยเมตไตรโยนี้เนี่ยประวัติของท่านความเป็นมาเนี่ยเป็นพระภิกษุใหม่หรือเมตยะภิกขุแม้ว่าจะเป็นภิกษุใหม่แต่ว่า
พระโพธิสัตว์เจ้านี้สร้างบารมีมานานแล้วถ้าจะปรารถนาเป็นพระอรหันต์ปฏิสัมภิทายานเป็นอัครสาวกเบื้องขวาเบื้องซ้ายก็เป็นไปได้นานแล้วแต่ว่าท่านยังไม่ยอมที่จะตรัสรู้ยังไม่ยอมที่จะบรรลุธรรมเพราะคิดว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นทุกข์อยู่มากพยายามที่สร้างบารมีที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อจะปลดสัตว์หรือสัตว์ออกจากวัฏสงสารให้ได้จึงสร้างบารมีต่อมาอีกนะจนว่าประชาติที่พระพุทธเจ้าของเรานี่แหละนะเมตตายะภิกขุก็เรียกว่าเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อพระสิริยะเมตตานี้เกิดขึ้นมานี่ก็ได้เข้ามาบวชในพุทธศาสนาเนี่ยแต่เมื่อพระเจ้าของเรานี้จะสรรเสริญนะพระบรมโพธิสัตว์เจ้าที่จะพระองค์จะได้ทรงพยากรณ์ว่าแน่นอนแล้วจะได้ตรัสรู้ในภายหน้านางมหาประชาบดีโคตมีเนี่ยซึ่งนะมีศักดิ์เป็นน้าของพระเจ้าของเราทอผ้าจีวรอย่างสวยงามมากมาถวายพระพุทธเจ้าแต่สมเด็จพระศาสดาต้องการให้พระนางนั้นมีอานิสงส์มากขึ้นจึงได้ส่งผ้าจีวรไปให้อัครสาวกพระอัครสาวกเบื้องขวาเบื้องซ้ายก็ทราบความในใจของพระศาสดาจึงส่งเลื่อยลงมาถึงพระอรหันต์ก็ไม่มีใครที่จะรับส่งต่อไปยังพระภิกษุใหม่รูปสุดท้ายคือพระสุริยเมตไตรบรมโพธิสัตว์เจ้านั่นแหละพระแม่นาของพระพุทธเจ้าของเราคือพระนางมหาประชาบดีโคตมีก็ส่งกันแสงร้องไห้เสียใจมากก็คิดดูกันละกันว่าโอสาทอผ้ามาอย่างสวยงามผ้าก็เนื้อละเอียดหายได้ยากตั้งจิตตั้งใจมาถวายเฉพาะพระศาสดานั่นแหละแต่พระศาสดาก็ไม่รับก็ยังส่งต่อไปอีกเรื่อยๆถึงพระกัลยาณสาวกส่งไปยังพระภิกษุใหม่รูปสุดท้ายเพิ่งจะบวชเป็นใครใครก็ต้องเสียใจเพราะไม่ทราบความประสงค์ของพระพุทธเจ้าณพระนางก็ร้องไห้อันนี้พระพุทธเจ้าก็จะตัดถึงบารมีธรรมของพระสิริยเมตไตรให้ปรากฏจึงได้เยื่นพระหัตถ์มาพร้อมกับบาตรหน้าที่ฐานจิตให้บาตรในฝ่าพระหัตถ์ของพระองค์นั้นหายไปให้พระอัครสาวกผู้มีญาณวิถีทั้งหลายช่วยสอดส่องดูว่าบาทของพระองค์นั้นไปอยู่ที่ไหนแต่พระองค์อธิษฐานเฉพาะผู้ที่จะมาเป็นพุทธเจ้าพระองค์หน้าเราพระอัครสาวกเบื้องขวาเบื้องซ้ายและก็เหล่าพระสาวกอสิติสาวกผู้มีญาณบารมีมีฤทธิ์มีอำนาจมากต่างก็ท่องเที่ยวส่งทิพจักขุไปดูในสวรรค์ดูในพรหมโลกว่าพระองค์จะเอาบาทนี้ซ่อนไว้ที่ไหนก็หาไม่พบในมนุษย์โลกก็หาไม่พบก็หมดหนทางแล้วคราวนี้ไปถึงพระภิกษุใหม่นั่นแหละคือบรมโพธิสัตว์เจ้าพระสุริยเมตไตรนี้ยื่นมือออกไปอธิษฐานบารมีว่าเราตั้งใจที่จะเป็นพุทธเจ้าพระองค์หน้าถ้าได้สำเร็จแล้วขอบาทของพุทธเจ้าองค์พระทิพย์แก้วนั้นจงอยู่ในมือของเราท่านั้นเองบาทก็ปรากฏขึ้นมาในมือของพระสุริยเมตไตรโยพระโพธิสัตว์เจ้าในสมัยนั้นที่เห็นได้ว่าบารมีญาณของท่านสร้างสมบรมมาเต็มพระเจ้าจึงได้ทรงพยากรณ์ว่าท่านจะได้เป็นพระโพธิเจ้าพระองค์หน้าพระแม่น้ำพระชาวบดีมโคตมีนั้นน่ะก็ทรงดีใจมากมีความเพิ่มปิติใจในเรื่องของพระสุริยเมตไตรที่สร้างบารมีมาเต็มแล้วองค์พระพระทิพย์แก้วก็ทรงพยากรณ์ก็ขอย้อนกลับไปถึงพระพุทธเจ้าของเรานั้นเป็นสุเมธดาบทเป็นฤาษีทรงฌานทรงอำนาจวิเศษปรารถนาที่จะสำเร็จปฏิสัมภิทายานก็ได้คือถอดถอนอวิชชาตานาประทานได้ในขณะนั้นถ้าได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าของเรานั้นก็ยับยั้งเอาไว้ก่อนสามารถบรรลุได้เพียงขณะจิตเดียวทรงยับยั้งไว้ก่อนเพราะอะไรเพราะว่าคิดว่าจะข้ามพ้นฝั่งไปองค์เดียวนั้นก็ไม่ยากแต่ต้องการสร้างสมบรมบารมีญาณพาสรรพสัตว์ทั้งหลาย
ให้เข้าไปให้ข้ามพ้นจากฝั่งไปด้วยเช่นนี้เป็นต้นแม้แต่องค์พระจอมไตรโลกนาถพร้อมทั้งอัครสาวกสาวกก็ทำพระทักษิณซึ่งโสมเมธาดาบสบรมโพธิสัตว์สมัยนั้นอันเป็นหน่อพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพวกเรานี้ก็เรียกว่าเกิดมาในชาตินี้ยังมีชีวิตอยู่มีศรัทธาในองค์พระบรมราครูเป็นพระศาสดาของเราก็ให้ตั้งใจให้ระลึกถึงองค์พระวนาวพุทโธประจำใจของเราไว้ให้มากเมื่อพุทโธประจำใจของเราไว้ในยามปกติในยามเราเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดีเราก็ระลึกอยู่เสมอให้ชำนิชำนาญเมื่อระลึกถึงชำนิชำนาญแล้วจิตก็จะตั้งมั่นเป็นสมาธิถึงจะยังไม่ได้พิจารณาเห็นอริยสัจสี่แต่จิตก็สงบหรือเกิดปิติเกิดปราโมทย์เช่นนี้ความสุขหรือใจของเราก็เปรียบเหมือนกับว่าเป็นสวรรค์คือมีความสุขสงบก็ขอให้พระคับประคองใจให้พยายามบริกรรมกำกับใจเป็นพุทธานุสติบทใดบทหนึ่งก็ได้ไม่จำกัดว่าจะเป็นเฉพาะพุทโธจะเป็นบทคำว่าอรหังก็ได้พุทโธภควาก็ได้รวมความแล้วก็มาเป็นพุทธานุสติทั้งนั้นก็ขอให้ตั้งใจและเจริญในธรรมทุกการทุกท่านเถิด